คุณกลั่นค่ะจากจังหวัดตรังค่ะพี่ถนอมคุณกลั่นสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะตั้งค่ะมีใครปิดทางเข้าออกอีกล่ะปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนฟังโทรศัพท์อย่างเดียวกติกานะใครปิดอ่ะเพื่อนบ้านเหรอเพื่อนบ้านค่ะไปเดินที่เขาอะดิก็ป้าเดินมาตั้งแต่40กว่าปีแล้วค่ะไปเดินที่เขาใช่ไหมอ่ะกะกะกะเนี่ยซื้อข้าวซื้อน้ำให้เขากินบ้างไหมอ่ะเดินผ่านที่เขาอ่ะคือเส้นทางสายนั้นเคยออกทางตามเส้นทางรวมกันค่ะเขาปิดทำไมอ่ะตอนนี้ก็จะไอ้ป้าจ่ายในกอง 500,000 ค่ะหมายถึงเขาจะขายที่เหรอไม่ก็ไม่ได้ขายที่ก็บอกว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางอะไรอ่ะถนนบุคคลค่ะถนนส่วนบุคคลทีนี้เขาจะปิดป้าบอกว่าเดินมา40ปีแล้วค่ะป้ามีหลักฐานทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับการขอตุนส่งเคราะห์ตอนที่ออกไม้ยางที่ป่านมาค่ะเป็นสวนยางใช่ไหมป้าครับอย่างนี้นะคือเขาเป็นเจ้าของที่มีโฉนดใช่ไหมไม่มีค่ะก็ไม่มีโฉนดค่ะแต่ที่เราผ่านนะที่เราผ่านก็ไม่มีค่ะเราอยู่ในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งสองแปลงนะค่ะค่ะแล้วเขามาปิดทางไม่ให้เราเข้าออกนะครับค่ะคุณป้ากลั่นไปหาอัยการนะไปหาอัยการครับที่จังหวัดตรังนะอัยการเขาเชิญมาเจรจากันนะครับไม่งั้นต้องฟ้องศาลเปิดทางนะครับค่ะตอนนี้ฟ้องแล้วค่ะฟ้องแล้วศาลตัดสินหรือยังไม่ได้ตัดสินการเดือนตุลาวันที่17ค่ะรอศาลตัดสินแล้วในระหว่างที่รอศาลตัดสินเนี่ยเรายังได้เดินเข้าออกอยู่ไหมขอคุ้มครองชั่วคราวไหมตอนนี้ขอคุ้มครองชั่วคราวค่ะนะทีนี้ป้าจะถามว่าไงนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะป้าจะถามว่าถนนสายนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ปากที่ปากทางนะคะก็อยู่ไอ้ป่าแรกตายได้ไหมคะไอ้ป้าอุดได้ไหมคะได้ครับป้าปันนี้แต่ป้าครับป้าที่ป้าอีท่ามเนี่ยที่ป้าจะท่ามเนี่ยมันอยู่ในสำนวนแล้วยังอ่ะกะคือปันนี้ลูกก็วันไม่ได้อยู่ที่ถ้าเป็นต้นไม้ก็ไม่ได้อยู่โคนนะคะก็อยู่ปลายที่ไปติดตาก็ติดอยู่ติดกับป้าอยู่ยอดก็อยู่ปางถ้าเป็นต้นไม้ค่ะแต่ตีปางตั้งจริงๆนั้นไม่มีใครปิดค่ะก็กระตงบ้านดินเปลือนและซึ่งเป็นต่างนั้นเคยรวมตั้งตั้มรวมกันทุกคนค่ะและป้าก็เคยช่อมแป้งประการกับคือตอนนี้คดีอยู่ในศาลแล้วรอศาลตัดสินตาป้าเช่นนี้ตั้มเช่นนี้ตั้มคุณตาน้อมว่าเขาจะปิดตังเช่นใดไม่ค่ะเขาปิดแล้วนะเนี่ยเขาปิดแล้วป้าถึงต้องฟ้องเปิดใช่เขามีสิทธิ์ปิดและถ้าว่าป้านถีเขาก็มีสิทธิ์ปิดแล้วแต่ในคณะเดียวกันเราก็มีสิทธิ์ฟ้องให้เปิดทางเหมือนกันแหละครับป้าการฟ้องให้เปิดทางเนี่ยมันมีสองอย่างก็คือ1เสียค่าตอบแทนหรือไม่เสียก็เหยียดเช่นหมาแกล้งกันเช่นมีรอยออกมาเต็มให้เสียนั่นแหละครับซึ่งอีกอย่างนึงเช่นก็เคยดูแลเส้นทางนั้นมาตลอดเคยลูกอินมาใช้เส้นทางนั้นตลอดค่ะครับป้ารอให้สั้นตัดสินนะป้านะผมคงไปพูดแทนสั้นไม่ได้นะฉันอยากจะก็ความปรึกษาว่าก็มีสิทธิ์จะปิดตังค์เช่นใดไหมค่ะเขามีสิทธิ์ปิดครับป้าครับเขามีสิทธิ์ปิดในคณะเดียวกันป้าก็มีสิทธิ์ฟ้องให้เขาเปิดเหมือนกันครับฟ้องศาลในศาลตัดสินแล้วพิสูจน์กันว่าทีเนี้ยป้าก็ไม่มีกระสานสิทธิ์เขาก็ไม่มีกระสานสิทธิ์แล้วก็ทำทางมาด้วยกันเพราะว่าทั้งป้าทั้งเขาเนี่ยต้องอาศัยเผื่อนออกเหมือนกันอีกปลายทางนั่นใช่ไหมกะแล้วมากันป้าบัดนี้มันไม่ถูกกะ
คนอื่นก็ออกได้เป็นแค่คนเดียวกะออกไม่ได้ค่ะอืมค่ะปลาโรดซ่านนะปลาโรดซ่านในซ่านตัดสินนะผมว่าผมว่าปั่นผือปลากระไดออกอยู่แล้วและเพราะว่ามันไม่มีทางที่เขาจะไม่ให้ออกหรอกค่ะจะออกแบบมีค่าตอบแทนหรือไม่มีเท่านั้นแหละครับปลานะปลาอย่ากังวลถ้าให้ซ่านตัดสินตาค่ะเดือนหน้าก็ตัดสินเนาะจะมีตามอีกอย่างค่ะนี่เปลือนบ้านอีกคนนึงแต่ก็ไปกวงพรานอย่างเช่นต่างเนี้ยค่ะเป็นคนละเส้นต่างกับฉันซึ่งพรานตัดสินมาว่าก็วันไม่มีทริปสิจะปิดซึ่งคนกวงก็ไม่มีทริปจะกวงต่างคนต่างอยู่ในดินป่าเราว่าเล่นเดียวกันนั่นแหละนั่นแหละซึ่งกันแล้วก็ก็หยกกวงพรานหยกกวงว่าไอ้มาคุยกับผู้ปกครองสิสองปีค่ะซึ่งปอกรักมาถึงบ้านก้นเตว่าเจ้าก้องเสียนก็ปิดต่างมัดจนตอนนี้ก็ไม่ได้ข้าวเลยค่ะก็ไม่ได้ข้าวเลยก็ปิดเอาหลวดน้ำมันไปครึ่งเส้นต่างอันมัดตอนนี้ก็ไม่ได้ข้าวเลยซึ่งก็ไม่รู้ไปพิจารกับเกยด้านตัดพี่มาแล้วปลาอยู่อำเภอไรครับปลาปลาอยู่อำเภอไรครับปลาอยู่อำเภอห้วยยอดค่ะห้วยยอดนะปลาอันนั้นเป็นเรื่องของอีกคนหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เรื่องปลาใช่ไหมกะแต่มันเส้นต่างยุกยุกไรกันเลยแต่ว่าสภาปนานี่เหมือนกันนะเหมือนกันนะก็คืออยู่ในเขตแล้วมันเป็นปลาสงวนเลยครับปลาที่ปลาอยู่เนี้ยกะเป็นก้องปลาไม้ค่ะก็เป็นปลาไม้ค่ะปลาครับข้องปลานะข้องปลาให้สั้นตัดสินแหละถ้าสมมติว่าสั้นหยกฟองเมื่อนกับไรโน่นั่นนะปลาโทรมาห้าผมนะปลาโทรมาเดี๋ยวผมจะคุยกับว่าหน้าปลาไม้เดี๋ยวให้ว่ามาว่าหน้าป่าใหม่ยิ่งแก่มดได้ไหมเหรอไปตี้เออมาอยู่ในเขตป่าไม้แล้วมาจะปิดแต่กั้นทางกั้นทีกันมันต้องยิ่งก่อให้มดนะเออเพราะปัญหาหน้าป่าเนาะใช่ไหมถ้าอยู่ทีก็สั้นซิดก็หวาไปยางเนี่ยนี่เหมือนไม่ใช่อยู่ทีสั้นซิดตี้ถึงมาเดี๋ยวกั้นคนนู้คนนี้ปัญหามันไม่ตรงไงก็ไม่ได้อยู่ปากกลางแล้วเออไม่ได้เดี๋ยวผมโตห้าป่าไม้ป่าไม้ก้าไปแล่ที่ต้าปันนั้นก็หยิกไก่มดอ่ะก้าต้าปันหรือฉันโตไปง่าคุณตาน้อมอีกนะคะได้ป้าได้ได้ป้าทีนี้ป้าไปบอกไอ้ที่นวดที่ก็ปิดไม่ให้เข้านะไปพบในอำเภอที่สู้นำลงท่ามอำเภอว่ายอดกันนะก้าให้มาเจรจาไกลเกลี้ยกรณีนั้นนะข้อกรณีนี้ของป้าหล่อสั้นก่อนนะวันตุลานี้นะกะตาสั้นหยกนะตาสั้นหยกปลาเอาคำบีผักซ่าขัดคำบีผักซ่ามานะเดี๋ยวผมให้ปลาไม้ก็ไปเลยให้นะกะเอออยู่กันไม่เอื้อเฟื้อเกื้อคุ้นกันเหรอครับผมเป็นปลาไม้ผมหยิบผ่อนจัดอะเช่นก็หนาวจะลอกก็หนาวคุณตาน้องตะกี้ได้ไหมคะครับคือในปีนปืนตีสีนี้คือเล่นง่ายง่ายว่าผู้ปกครองในหมู่บ้านนั้นกำนันนั้นก็เคยเรียกเบียร์เช่นไม่ออกเจอนะนะคะปลากลั้นไม่เอาไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวผัดพิงไม่เอานะเออจริงแต่ไม่รู้ผือนะไม่เอานะกะเอออย่าไปไล่ผัดพิงถ้าเดี๋ยวก็ว่าเราก็ชี้แจงออกเนาะเอาเรื่องของเราชี้แจงออกนะเออเดี๋ยวเราสารตัดสินเนาะเดี๋ยวก็ปลาเดี๋ยวถ้าว่าได้ความผิดปลาทั่วมานะสวัสดีครับปลาสวัสดีค่ะ